สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทั่วมาแล้วครับผมไปคลายร้อนกันดีกว่านะฮะสำหรับช่วงร้อนๆแบบนี้นะครับผมใช่แล้วนะครับเป็นไงคุณอากาศเป็นไงตรงช่วงนี้ร้อนสิครับร้อนทุกที่ลมก็ไม่ค่อยมีไม่รู้เป็นอะไรเป็นช่วงที่รู้สึกมั่นใจมากว่าตาซักผ้าแล้วตากผ้ามาแน่ชัวร์แน่เลยผ้าไม่มีอับแน่นอนครับผมเดี๋ยววันนี้พาไปอุดรครับครับนะฮะสามสัปดาห์ก่อนไปเซอร์เวย์มาให้แล้วที่นี่ล่องแพอ่างน้ำพานครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่คลายร้อนที่แบบว่าฟินแน่นอนถ้าได้ไปเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศที่นี่ว่าสามารถเที่ยวอะไรได้บ้างแล้วมันคลายร้อนกันได้ยังไงบ้างอ่ะไปชมกันเลยฮะป๊าบขึ้นมานี่โอ้โหแพเพียบแพฮะแพเพียบแพเกลื่อนเลยนะฮะเรียกว่าดาดเกลื่อนกราดดาดสดาก็บอกว่าหน้าร้อนแบบนี้นะอุณหภูมิดูท่าว่าจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่เกรงใจนะฮะผิวใสผิวขาวนะของคนไทยแบบเราเลยนะฮะแบบนี้นะฮะมันต้องหากิจกรรมคลายร้อนสนุกๆครับกันสักนิดนึงวันนี้นะฮะเลยอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนดีๆนะฮะอีกแห่งหนึ่งของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยที่ไปสัมผัสก็ต้องประทับใจครับที่นั่นก็คืออ่างเก็บน้ำพานจังหวัด อุดรธานีนั่นเองครับผมเคยไปไหมล่ะครับยังเลยครับผมแหมถ้าไปเยือนนะฮะในวันหยุดนี่ต้องบอกว่าแหมแทบจะหาที่นั่งพักนี่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าคนนี่เยอะมากเลยทีเดียวเพราะที่นี่เป็นที่ที่ฮอตฮิตนะฮะสำหรับชาวอุดรนะครับเราไปทำความรู้จักกับอ่างเก็บน้ำแบบนี้กันเลยนี่ก็คือนี่เห็นกันอยู่แล้วนะฮะนี่นี่มีเรือนะครับแบบว่าชิลๆแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแพนี้เป็นแพแบบว่ามีหลังคาเป็นมุมมุงจากกันร้อนสบายๆโอ้โหมีปิ้งย่างด้วยเหรอครับเนี่ยแน่นอนมันไม่ธรรมดามีน้ำมันก็ต้องมีสัตว์น้ำไงครับผมก็ตกกุ้งมากินไงฮะนี่กุ้งทะเลเปล่ากุ้งแม่น้ำกุ้งไม่ใช่กุ้งแม่น้ำกุ้งอ่างกุ้งอ่างเอามาจากอ่างกุ้งลงอ่างน้องกุ้งที่อยู่ในอ่างอ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ฮะพาไปดูอ่างเก็บน้ำครับอยู่ในอำเภอสร้างคอมครอบคลุมพื้นที่มากถึง3ตำบลนะฮะมีตำบลสร้างคอมมีตำบลนาสะอาดแล้วก็ตำบลเชียงดาพื้นที่รวมเนี่ย 4,300 กว่าไร่นะครับถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อีกแห่งของภาคอีสานเลยครับภายในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดหลายชนิดนะฮะรอบๆก็มีทัศนียภาพของป่าชุมชนที่สวยงามมากนะฮะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านและเป็นที่เที่ยวอุดรธานีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาควรจะมาเช็คอินที่นี่สักครั้งหนึ่งมันน่าไปจริงๆพอเห็นบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมไปโดดแพตุ้ม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 รู้สึกเย็นขึ้นมาเลยแบบสบายอ่ะไฮไลท์ที่นี่ฮะจะอยู่ที่การล่องแพกลางอ่างเก็บน้ำแบบนี้แหละจะมีไม้แพไม้เป็นหลังๆเลยนะครับนั่งได้ประมาณ 5-15 คนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเช่าแล้วก็ล่องเล่นน้ำไปนอนพักผ่อนกลางอ่างเก็บน้ำแต่ละแพเขาจะมีเสื้อชูชีพให้นักท่องเที่ยวนะครับนี่คือมาตรฐานของเขาเลยครับผมมีอาหารมีเครื่องดื่มให้บริการครบจุดที่สามารถล่องแพได้มี3แห่งครับมีท่าแพตำบลนาสะอาดท่าแพตำบลเชียงดาท่าแพตำบลสร้างคอมเรียกว่า3ตำบลเนี่ยล่องแพทั้งหมดเลยคืออยู่ในน้ำมีอ่างเก็บน้ำรอบๆหมดเลยนะครับนะฮะรวมมีแพไม้ไผ่ให้บริการเชื่อไหมฮะ700กว่าลำผมบอกไม่เชื่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะต้องเชื่อครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะฮะมีลานจอดรถไว้ให้มีร้านค้าร้านอาหารร้านเช่าอุปกรณ์เล่นน้ำมีห้องน้ำสำคัญคือห้องน้ำไงครับผมแหมแต่ว่าเห็นแพเยอะแบบนี้เนี่ยถ้าช่วงวันหยุดนี่อาจจะแบบว่าแพนี้ไม่ถึงเราก็อาจจะก็เป็นไปได้ใช่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะมาดูราคากันดีกว่านะราคาแพแต่ละแบบนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับท่านที่ที่ท่าแพนะครับนาสะอาดนั้นก็มีแพเล็กนะครับจะรองรับคนได้ประมาณสัก 6-8 คนนะเผื่อไปไม่เยอะชั่วโมงแรกเนี่ยเขาคิด160บาทเฮ้ยราคาดีชั่วโมงต่อไป100บาทแจ๋ว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 เหมาแพทั้งวันนี่คือ860บาทครับส่วนแพใหญ่เนี่ยรองรับได้12-15คนนะครับชั่วโมงแรกเนี่ย260บาทชั่วโมงต่อไปก็100บาทเหมือนกันโอ้ยราคาไม่ต่างกันมากเหมาแพทั้งวันนี่คือ1,086บาทแจ๋วฮะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปเที่ยวชมนะครับทุกวันยกเว้นวันพระใหญ่นะฮะนั่นก็คือ15ค่ำเท่านั้นนะฮะแนะนำว่าให้โทรนะฮะจองแพล่วงหน้าเพราะในช่วงวันหยุดหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับล่องแพอ่างน้ำพานนะครับ
ท่าแพนาสะอาดนะครับอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับและช่วงนี้ใครวางแผนไปที่อุดรนะครับหรือว่าอยู่ในประเทศใกล้เคียงนะอยากเที่ยวชิลๆกับครอบครัววันหยุดพักผ่อนเบาๆแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนก็อย่าลืมนึกถึงอ่างเก็บน้ำพานกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กันด้วยนะครับซับสไครป์นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ